ิชาจะปากเปลี่ยนแล้วไม่ว่าเรียนศึกษาหาวิชาดีเลิศว่าอยู่ครูตีไหนไล่วันแล้วเรามาอยู่บัดนี้สู้แพร่ไปความตั้งใจมาปากเปลี่ยนแล้วเรียนวิชาแล้ววิชาไหนลำเลิศเสียเวลาไปทั้งหมดกี่วันแล้วนี่ดูสิ7วันแล้วเราเดินทางมากลางป่าเพื่อจะหาวิชาเรียนแต่ยังไงก็ยังหาวิชาเรียนไม่ได้เราจะถามพูนแก้วสักหน่อยสิว่าวิชาที่ดีที่สุดที่พูนแก้วคิดว่าดีที่สุดล้ำเลิศที่สุดคือวิชาอะไรพูนแก้วด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมก็กราบบังคมทูลบุญยกลางข้าพระพุทธเจ้านายพูนแก้วผู้รับใช้องค์การักทูตนั่งตามสบายพูนแก้วนะเรามากันในป่าในดงไม่ต้องพิธีกงพิธีกรรมไม่มันเยอะไม่มีใครเห็นหรอกฉันถามว่าวิชาที่พูนแก้ววัดดีที่สุดในโลกนี้คือวิชาอะไรวิชาที่ดีที่สุดในโลกนี้คือวิชาแก่เลือกไปแต่เพื่อนตามใจเราทำไรกายเลือดแต่เผื่อนตื้อว่าดีว่าเผื่อนฉันรู้แล้วพูนแก้วต้องทำให้เก่งกว่าคนอื่นถึงจะดีกว่าคนอื่นน่ะแต่ฉันอยากรู้วิชาอะไรที่มันดีที่สุดฮะเออพ่อคุยกับพูนแก้วเรานึกอะไรออกมาเรื่องหนึ่งด้วยเสด็จพ่อบอกเราว่าถ้าใครทำสองข้อนี้ได้แล้วก็จะให้เพิ่มขั้นเงินเดือนไอ้ไรนะครับว่าใครทำสองข้อนี้ได้เราจะให้เสด็จพ่อเพิ่มขั้นเงินเดือนแล้วเสด็จพ่อก็ทรงอนุญาตด้วยว่าถ้าสมมุติว่าใครทำสองสิ่งนี้ได้ก็จะให้เพิ่มเงินเดือนโดยไม่ต้องขอรับสั่งอนุญาตจากเสด็จพ่อเลยทำไมได้มั้งนะครับ 1. ช่วยเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากช่วยเรามีความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ย 2.ช่วยเราได้สติปัญญาหรือความคิดคอยตักคอยเตือนคอยชี้นำสองอย่างนี้จะได้เพิ่มขั้นเงินเดือนแล้วไม่ทราบว่า1เดือนเพิ่มอยู่ที่อัตราเท่าใดครับไม่แน่เรื่องนี้แล้วแต่ผลงานเลยถ้าใครทำได้ดีที่สุดก็เอาไปเลยเพิ่มบางทีอาจจะเป็นเดือนละ 20,000 เดือนละ 50,000 หรือเดือนละ 100,000 บางคนอาจจะเดือนละล้านเลยก็ได้เราอยู่หน้าธนาคารแล้วนี่น้องเปียเจ้าชายบอกว่าถ้าสมมติว่าเราง่ายสติปัญญาหรือช่วยแกได้แกจะง่ายเราวันละขึ้นเดือนวันละต่างไรกาได้ถึงคนจะลาดไปหลวงนี่น้องไปหลวงจะต้องง่ายสติปัญญาในด้านการหาโรงเรียนของแกน้องเปียกมึงได้ยินแล้วไหมฮะไหนลองถามไอ้เปียกบ้างดูสิพูนแก้วว่าปลายวิชาที่ดีที่สุดในโลกนี้คือวิชาอะไรอ่ะน้องเปียกเจ้าชายถามว่าวิชาที่ดีที่สุดในโลกนี้คือวิชาอะไรน้องเปียกถ้ามาตอบได้ไหมมันอะไรวะมันแล้วมันดีตั้งเป๊ะมันเข้าใจคำที่ฉันถามไหมพวกแกถามมันใหม่สิฉันถามว่าวิชาที่เลิศที่สุดนะคือวิชาอะไรว่ามันเลิศแล้วว่าอะไรวะแล้วว่าเหมือนกันหมดเออตามใจวิชาไรทั้งเป๊ะๆถ้าเราเรียนให้จุ้งแล้วกันดีตาวกันอย่าแม้มึงแรงเองเขาห้องต่อทุกกรรมกูช่วยกันไม่ได้
ช่วยมันพูดให้ชัดหน่อยสิพูนแก้วรำคาญแล้วถามอะไรแต่ละทีแล้วพูดไม่ชัดสักทีหนึ่งเจ้าชายทรงรับจังหวะมึงแรงไอ้จัดมึงน้องเปียกอย่าติดอ่างอันโหนกเบาของมันแต่ได้ตายบ่เลยทำไมมึงแก้วเพราะติดอ่างอะไรกับลูกไอ้เปียกไปติดตาหน้ากาดคอยโดดหล่มก็บอกว่าโดดลงมาจากหล่มหนักหนึ่งตึ้งซิบแล้วไอ้จักหล่มลูกไอ้เปียกตายพอนทำไมได้ตายแล้วพอลงมาตึ้งมันหนักหนึ่ง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 จอดจอดจอดจ้องพอซิบก้มทำไมตายพอนเมื่อลงตึ้งตึ้งดินแล้วฝักไอ้เปียกไอ้พวยชัดหน่อยที่บุญแก้วเอาน้องเปียกปีล่วงจะซ้อนไอ้น้องเปียกแล้งไอ้จัดต้อยจัดกรรมเอาแสงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้ามึงแล้งแหละที่เร็วๆเอาหนึ่งสองสามแล้งไอ้เร็วนะแสงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าเสร็จแสงแสงอาเจ้าส่งส่งแสงในยามติดไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์ส่งแสงในยามเจ้าพระพระพระอาทิตย์ส่งแสงในในยามเจ้าแม่ไม่ได้แล้วแม่มึงอะไรโอ้โหนายเปียกเข้ามานี่สินายเปียกเข้าใจในคำถามที่เราพูดหรือเปล่าเราถามว่าวิชาอะไรในโลกนี่ดีเลิศที่สุดเลิศเหมือนกันหมดครับเปียกเข้าใจคำถามไหมมันเลิศเหมือนกันหมดยังไงเจ้าใจครับแต่เจ้าใจไม่เข้าใจประเทยผมจะอธิบายให้ฟังแล้วมันจะเลิศหมดทุกวิชาได้ยังไงเออแล้วมันนี่เลิศหมดทุกวิชาหรือมันต้องมีวิชาที่ดีที่สุดเลยหันกูตามมึงจะกรรมทีไม่ต้องไปเปรียบนี่อีกเลยเปรียบรถยนต์จะกันกูตามแลที่ว่ารถยนต์คันนึงเนี่ยไอ้เรื่อยสำคัญที่สุดในมึงตอบกูแลที่ว่ารถยนต์คันยังไงเลยเราเกตสำคัญว่าเพื่อนไอ้ไม่ต้องไอ้มาร์กเดี๋ยวมึงตอบไม่ตอบเขากูยกตัวย่างไอ้ควังหนึ่งพวงมาเลยสองโลสามเบรกสี่เครื่องยนต์ห้าพวงมาเลยกูตามว่าอย่างนี้ในเรื่องสำคัญว่าเพื่อนพ่วงมาเลยพ่วงมาเลยสำคัญที่สุดคือพ่วงมาเลยเป็นจริงตีการควบคุมการกับตั้งมดและถ้าไม่มีคันเร่งไปเพื่อคันยั่งแต่พ่วงมาเลยแล้วไม่มีคันเร่งไปเพื่อไม่มีคันเร่งแล้วจะไปยังไงอ่ะพุ่นแก้วไม่มีกับประชาวาพ่วงมาไล่กับคันเร่งกับสำคัญที่สุดเร็วเบรกกับเร็ววันใครมาว่าไม่แต่ตัดสิบโลอยู่ข้างหน้าเร็วครับไปตาไม่มีเลขรถตายโตเง็ดแม้มได้นอนเป็นปีว่ากันเบรกกันครับเจ้าจ่ายว่าอย่างเบรกเร็วอย่างคันเร่งเร็วอย่างแม้ไม่อย่างรอไปครับเลยอย่างรอเร็วอย่างเบรกเร็วอย่างพ่วงมาเลยเร็วไม่เครื่องไปครับเลยอย่างเครื่องเร็วอย่างเบรกเร็วอย่างทุกอย่างเร็วอย่างแม้น้ำมันมดไปปลื้มตกรุ่นแล้วเออนายเปียกฉลาดทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดนะเปียกนะครับนายเปียกรับเงินเดือนเท่าไหร่รับเท้าอยู่เลยครับกับปูนแก้วนายเปียกรับเท่าไหร่เงินเดือนน่ะมื้อหน้ากับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรับ16,000เปียกนะแม้มขึ้นประพ่วงมาเลยรถยนต์ป่ะไอ้เรื่องแก่ก้าวมวยร่วมปณีแหละเอาปูนแก้ว
แล้วของพูนแก้วล่ะพูนแก้ววิชาใดดีที่สุดฮะมันต้องมีแล้วครับวิชาที่ดีที่สุดวิชาที่เป็นเลิศที่สุดครับมันต้องมีวิชาที่เลิศในเมื่อทุกอย่างนี่มันเลิศเหมือนกันหมดพูนแก้วกูตามแลคำที่ว่าเวลาล่ามเนี่ยวเนี่ยไอ้ไรสำคัญว่าเปือนะเข้าประเด็นนึงแล้วทำอะไรนะเปียกล่ามข้าวเหนียวครับอ๋อข้าวเหนียวหลามใช่ไหมครับมึงเล่นไม้มู่บ้านน้ำโรบไปได้แกดังอ่ะมึงเคยได้ยินไหมเหนียวล่ามเหนียวล่ามน้ำโรบน้องจอบน้องจอบเหนียวล่ามเหนียวล่ามเหนียวล่ามน้ำโรบน้องจอบน้องจอบเหนียวล่ามใครห้ามน้องก็จะไปถึงแจ็คไรกันน้องก็จะซื้อเหนียวล่ามเหนียวล่ามน้ำรบใครชอบน้องก็ไม่ฟังเหนียวล่ามน้ำรบใครชอบน้องก็จะกินเงินไม้เหนียวล่ามดังเกตายกูตามเลยที่ว่าการเหนียวล่ามแกน้ำรบนี่ไอ้ไรสำคัญว่าเพื่อนหยัดแหมตามหมูหมูเหนียวล่ามสำคัญว่าเพื่อนอะควยไม้ควยล่ามเพื่อกับน้ำแกแล้วกันไม้โบกไม้เป้ยเอาเนี่ยวตึงไปจุ่มลงในควายเลยครับมึงกาวาแล้วเนี่ยวล่ามจำคำว่าเพื่อนบอกครับกับควายยังควายแล้วไม่ยังกาวเนี่ยวใช่เอิญเขาไปเขาเล็กล่ามเนี่ยวปลื้มใช่ไหมยังควายเลวยังเนี่ยวเลวไม้น้ำเทกินปลื้อร้อยนายเปียกพูดเข้าประเด็นรับเท่าไรแล้วเปียกเมื่อนกแล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป18,000แหมตายเนี่ยวล่ำเนี่ยวล่ำน้ำรบเลยขึ้นน้ำจ้องปันอะไรอ่ะปูนแก้วปันนั้นนะปูนแก้วก็ต้นนึกเละปูนแก้วป่าแม่ไปหาหม้อใต้ปนทำไมได้ตายอ่ะนึกว่าหม้อเลื่อนนัดแม้มันไปตึ้งบอกเขาเรียกนางสาววงวกใครอ่ะนางสาววงวกแม้พุ่นแก้วบอกก้าวไปตึ้งนางสาววงวกไอ้แก้วแก้วว่าเขาเลื่อนนัดแม้กลับบ้านเวอร์อันตู้เขาเขียนไว้เลื่อนเอ็ดแม้มว่าเลื่อนนัดแม้มันอันกูก้าวใจปิดก้าวใจปิดปนันได้ปลื้อนี่ป้อมสมุดในพระองค์ควังแขกได้ตั้งกระทูมาเลยว่าวิชามันเลิศมีคอดไม้อยู่หนึ่งคอดนี่ครับมีคนเดินป้านด้วยกันทั้งหมด4 คนคนหนึ่งเป็นวิศวกรคนที่สองเป็นหม้อคนที่สามเป็นศิลปินแล้วคนที่สี่ปูนแก้วยังไงเปียกลองเปียกไปดูสิคนก็เป็นวิศวกรเดินมาตึ้งป้านหมายถอนพอวิศวกรเน้นตึ้งทันทีเลยโอ้เออหมายนี้น่าเอาทำบ้านเว้ยหมายนี้น่าเอาตีแมบเว้ยนั่นคือความคิดของวิศวกรที่ได้เห็นหมายคนตีตรองความคิดของหม้อหม้อมาตึ้งเน้นตึ้งโอ้หมายนี้น่าจะมีทรัพย์คุณต่อการรักษาคนเว้ยพาไปทำเก้าอี้ที่นั่งรำบะมัมบัดหรือว่าเหนือข้างในไม้ซ่ามาดรักซ่าเป็นยาได้นั่นความคิดหม้อคนหนึ่งแล้วเดินป้านมาเป็นศิลปินเพ้นโคตรไม้ถึงโอหน้าเกศลักษ์หน้าเอาไว้เป็นรูปพระพุทธเจ้าไว้เรากราบไหว้คนที่สี่ปุ่นแก้วป้านเข้ามาเอลมันว่าคนนี้พาไปทำช่วมแกบ้านว่าแกช่วมไม้คนขี้ไอ้ปูนแก้วมึงคิดอย่างนั้นเหรอแล้วไม่โดแก้วไรกูใช่นายใบเปียกมันแล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนว่าจะคิดยังไงนะครับมันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนว่าที่คิดพื้นเราเรียนได้มาเราตั้งนัดต่างได้เราทำทางนั้นรับเงินเดือนเท่าไรละเปียก20,000แหละครับรับตั้งแต่วันนี้เป็น30,000เลยร้อยกันแล้วแม่นั่งตรงนั้นขึ้นแล้ว30,000ผ่อนกูไปสาวท่วงแล้ว
น้องเปียกไอ้พี่ล่วงมั่งดิน้องเปียกต้องรู้ไอ้พี่ล่วงมั่งน้องเออจริงนะเปียกนะครับผมยกตัวอย่างให้ตื่นควังโจงคุณยกตัวอย่างให้เราควังสองคนใครอ่ะเข้าซ้ายกาเล็กซี่กับเอกาเฉยซี่วีเฉยทำไมอ่ะโอ้สองคนนี้เก่งกับแต่ว่าเก่งในคนละด้านตุนกระม่อมลงเลยเอกาเฉยซี่วีเฉยอ่ะครับถ้าร้องเพลงเอาเลยคนใต้ไม่มีใครสู้สักคนประเทศไทยนี้ทั้งประเทศก็ห้าตัวจับยากเลยกันเอกเฉยแต่ถ้าพาไปชกมวยแล้วทำไมล้มตั้งแต่ยังไม่ทันขึ้นเวทียังคนก่อนแล้วคือเข้าทรายกาเล็กซี่ตาต้อยเพื่อนน้องให้ไว้รุ่นจะฆ่าคนรุ่มก็ไม่ได้นะเข้าทรายแต่ถ้าพาไปแสดงนั่งพาไปโรงเพลงเหมือนเอกเฉยบ่ยืนแก้งเหมือนใหม่ก้อนอย่างนั้นเลยครับเอกชัยดังเพลงอะไรอ่ะโอมาตึดนาการะไอแม่มาเร็วๆอย่าจ้านะแม่นานวลใหญ่คนไหนนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวๆตั้งวงมากันไว้ตรงหน้าจังไอ้เอกชัยล่ะไปหรืออย่างไรนี่คือเพลงมากกันแล้วไม่ใจเก่งเท่าแต่มากกัดด้านจิ้นละปิ้นเก่งหมดด้านศิลปินเก่งหมดครับโนราวาได้เพลงบอกว่าดีนั่งเล่นฉับว่ายังไงคืนนี้มานางแล้วได้มาควังเอกเฉยปีเออมานางมานางควังเอกเฉยพี่น้องไม่ไปเองไหนยังนั่งอยู่มาใครต้นมนเสกลูกเอกข้อควักคืนนี้ขอบใจมากสำหรับรางวัลผู้ใหญ่น้ำรบมาหมอบของขวัญผู้ใหญ่นัดอยู่ในกันของฉันยังไม่มาผู้ใหญ่น้องใส่อยู่ในกันนะล่วงเส้นกามากล่าวว่าสวัสดีให้รางวัลไม่กลอยให้ตังรอยแล้วพอที่นี่เอกเฉยเลยเคยนั่งหน้าเวทีไอ้แกรู้จักว่าเอาหมดเนี่ยอย่างนั้นแหละครับแล้วตึ้งเข้าซ้ายกาเล็กซี่มาว่ากลอนได้ไม่แต่ว่าต่อยมวยมามีใครน้ำอย่างนั้นเลยเปียกครับพระองค์รู้ไหมเข้าซ้ายนี่คือเจ้มลูกแกคนไทยรักบุ้มอ้อมรู้ไหมว่าเข้าซ้ายเนี่ยไปชกจิมเช่นเปียกโลกคนไทยรักคนไทยให้รางวัลอย่างนั้นเหรอเปียกครับเขาว่าอะไรมั่งอ่ะเปียกโอ้เงินนี่ประมาณ357ล้าน537ล้านครับแล้วทองคำล่ะเห็นว่าคอยทองคำกับเขาใส่กาแล็กซี่ด้วยน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเปียกถ้าไงกาวกระม่อมตบมดเหลือเพื่อนที่มาไม่ได้ทำงานเลยให้ปูนแก้วก้าวมาตบมั่งนะครับเขาใส่กาแล็กซี่ได้ทองคำน้ำหนักเท่าไหร่ตอนที่เป็นนักแชมป์โลกครับให้ปูนแก้วมาตบมั่งเกี่ยวไม่ออกถึงตรงง่ายกูเลยนะมึงนะปูนแก้วเข้ามานี่เขาทรายกาเล็กซี่ตอนไปชกชนะต่างชาติเนี่ยเขาให้เงินรางวัลหนักเป็นน้ำหนักเท่าไหร่อะทองคำอะทองคำที่เขาให้นี่น้ำหนักเท่าไหร่อะแกนัดมัดรายครับตามัดรายแล้วรับรองได้เลยจะเข้าทรายขึ้นต้อยแล้วไม่มีนะครับถามว่าน้ำหนักทองคำหนักกี่บาทน้ำหนักทองคำน่ะหนักกี่บาทแกมีกว่าเควสคนหนึ่งกันกับจิวเขาขอรู้แล้วรู้แล้วมีกว่าเควสเขาข้อกับเขาทรายอ่ะแต่ว่าอยากจะถามว่าน้ำหนักทองคำน่ะกี่บาทคือ
เหลืองมันไล่หยีทิพปีแล้วนี่ครับไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไปนั่งไปทีนี้แหละแหมเอารถมาจุนตู้บ้านกูเผื่อนต้อยจุนตู้บ้านมันอยู่ตีเปียกเข้ามานี่เขาทรายที่ไปชกนะชนะแชมป์โลกเขาได้ทองคำน้ำหนักเท่าไหร่เพียง518บาทครับ518บาทครับเห็นไหมบุญแก้วมันผิดกันไหมอ่ะบุญแก้วฮะไอ้เปียกมันบอกถามแล้วก็ตอบได้ทันทีมันผิดกับมึงไหมบุญแก้วครับเปียกเปียกเซยมึงโรแต่เนอะว่าเขาใส่ฮันจกได้ทองน้ำหนัก518บาทนึกเอาเลยไอ้เร่ขวานนึกเอานี่นึกแล้วโต๊ะแล้วคนซื้อเบอร์โรว่าโต๊ะแม้มึงไม่ต้องทำเต้าข้าวบอกเองนี่ก็ตามสามตัวร้อยที่8บาทดีกูไม่ซื้อหกเล็กรางวัลที่หนึ่งเหยียดแม่มกูไปกาตูนทองพระเจ้าขวาใจว่ามึงอันก้าวรายงานเท็จมึงไม่ได้รู้ปาร่มขึ้นมาเองราคาร้อยที่8บาทแล้วก็ไปถ้ากูอามร้อยหรอกกูไปแน่มึงไม่ต้องตาถ้าไปแล้วเจอป่าเมาไปกันทีเจ้าคุณมาเก้าเปื่อแล้วลุงด้วนเออลุงเจ้เออผู้ใหญ่เออใช่อะบอกตำรวจมันจะเมาเที่ยงว่าจับใช่อะเมาขึ้นบุกรุกโรงนั่งนี่กูแจ้งเขาว่าบุกรุกในเมานี่กูไปกาตุ้นกว่าใจแมนว่ามึงไม่รู้แล้วเอาก้าวเต็ดมาตอบไปต่ะไปแน่ไม่ต้องตาแต่ว่าเอาข้องจริงไปด้วยนะข้องจริงเท่าเดิมกูไม่รู้แต่กูรู้มึงออกถ้าที่รู้ว่ากูออกมึงต้องเอาข้องจริงไปก่อนแต่ถ้าข้องจริงไม่มีเขานี่ไปก่อนซะเหย็ดแม่มรู้นี่ว่าพ่อเขาจ้อเหย็ดแม่ทำปลื้มไม่ได้เลยอะไรอ่ะคุณแก้วปันคนเราเละง่ายง่ายบรูคนเราถ้าตัวใหญ่แล้วส่วนใหญ่มักตีหมูเปียอะไรนะเปียกว่าคนเราพอตัวใหญ่ถึงหมูเปียตะเละตะนวยหลงล่วงดวนแหน่ผมเละวันนี้แน่ดูยังไงอะเปียกว่าข้องใหญ่ส่วนใหญ่หมูข้องเล็กดูจะลาดหลงล่วงดวนวะทำไมอะแม็กโคคันเป็นสิบล้านตั้งแล้วคันใหญ่เปล่าเปล่าเหยียดพร้อมเหมือนผ้ามาได้สองเพลงแผลผ้าไม่ได้สองเพลงยังไงเอ้าแม็กโคชีวิตนี้ร้องเป็นสองเพลงนี่เพลงอะไรอ่ะตักทีตักทีเหยียดเมมสร้างมาคันสิบว่าล้านสร้างมากุดเข้าแต่รถเครื่องคันแปดหมื่นก็จริงเลยแต่ว่าไปห้องอาหารทุกคืนนั่นเออใช่ใช่เปียกรับเงินเดือนอยู่เท่าไหร่แล้วเปียกสามหมื่นแล้วครับขึ้นเป็นห้าหมื่นเลยขึ้นกันแหละแหมขึ้นกามกูไปห้าหมื่นแล้วตัวกามอมกับข้าพเจ้าก็ประท้วงประท้วงอะไรอ่ะข้าพเจ้าก็ประท้วงวะพี่น้องเปียกบอกว่าก้องจริงก้องใหญ่ๆอันหมักจะโหมดจริงก้องเล็กๆข้าพเจ้าก็ตามนักตีกับตามเปียกกับตามจางตัวไหนกับกระแตนตัวไหนได้กินจางกับผมตามเลยครับมีแต่จางเหยียบตะกระแตนตายไอ้แกมันว่าก้องใหญ่ดีว่าก้องเล็กเกินไหนปลาเล็กไม่เคยได้กินปลาใหญ่ไอ้เพลินเออไอ้ตูนกับมอบตัดก็เดือนกันพอน้องเปียกปัดปิ่นข้าพเจ้าทำไมพูนแก้วเสียงดังอ่ะค
คนโม้ปนั้นแนวเจ้งกุ้งยัดแหมนายเปียกขอโทษพูนแก้วเขาเร็วเธอจะว่าสิ่งของใหญ่เนี่ยเธอก็คือหมายความว่าพูนแก้วเธอจะพาดพิงพูนแก้วใช่ไหมครับขอโทษพูนแก้วสิถ้าสมมุติว่าแก้ต่างไม่ได้ก็ขอโทษพูนแก้วไปซะแหมก็โทษไม่พอกับต้องงัดเงินเดือนช่องเบอร์หน้ากันครับพูนแก้วบอกว่าของเล็กก็ไม่ได้โง่กว่าของใหญ่ไม่ได้ฉลาดกว่าของใหญ่ของใหญ่ฉลาดกว่าของเล็กอะพุนแก้วเขาบอกงั้นจะยอมเดินหักคนเดือนแล้วก็โดนขอโทษเขาไหมครับกราวกระม่อมจะยอมขอโทษกับถ้าพุนแก้วบอกว่าแต่คืนแกพุนแก้วนอนไม่รับมันพุนแก้วนอนกินยุงอยู่อะไรนะมันเล็กไม่พอครับมันเล็กไม่พอยังไงไปแล้วเลื่อมเถอะครับไม่เอ้ยตัวปั่นต้นสอยมดนึงลำเพ็งตายคอคอเอฟตายคอคออีตายแล้วใช่ไม่กินเอฟแกตายคอคอนะเรื่องฮะก็จนไปจนน้ามาถูกป้อนหยัดแมมลำเพ็งอุดอยู่แค่เดือยใช่ไหมออกกันตาเก่งจริงก้าวกระม่อมยอมข้อโทษพูนแก้วกับถ้าพูนแก้วบอกว่าแต่คืนพูนแก้วแค่นอนไม่รับมันนอนกินยุงสัตว์เล็กไม่ได้กินสัตว์ใหญ่เอาพูนแก้วใจเปียกขอโทษไหมรอบนี้ไม่ตองก่อนใครไหนแหมมดัมมี่วงนี้ก็จออยู่นี่กูก็ใหญ่เล่นสรุปว่าไงเปียกสรุปว่าวิจารณ์ไม่กระเรียนเรียนไปก่อนสักครับเรามีวิชาดีขึ้นวันนี้วันนั้นเลยเราได้วิชาลึกวันที่เราสำเร็จวิชาเลยเราห้าวิชาที่ถนัดนั่นคือความล้ำลึกของวิชาครับเออดีมากเปียกให้ความรู้เราได้เยอะเลยขอบใจเปียกมากนะรับเงินเดือนเท่าไหร่นะเปียก50,000ครับเออเอาไว้ก่อนนะเปียกนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้พูนแก้วจะทำความดีเมื่อไรเราก็จะเพิ่มให้เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วแซดปลื้มใจในโยต้าบากปากเข้ามาดงไพรซะไปหาครูแล้วผู้ที่รู้วิชาแล้วเดินรู้มา